สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับครูฟัดเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะมานะคะดูในเรื่องของโจทย์ปัญหาทศนิยมกันนะคะซึ่งนะคะเราอาจจะต้องมีการนะคะดูนะคะแนวทางของโจทย์ว่าเราจะมีการแก้ปัญหานะคะโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยยังไงบ้างนั่นเองนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือของนักเรียนเลยนะคะหนังสือเรียนเนาะเปิดไปที่หน้า115นะคะแล้วนักเรียนเนี่ยก็จะเห็นนะคะโจทย์ที่เขาให้พวกเราเนี่ยแสดงวิธีการหาคำตอบเนาะซึ่งนะคะในโจทย์ในหน้านี้เนี่ยเขาให้โจทย์มากี่โจทย์เอ่ยเขาให้โจทย์มาทั้งหมด3โจทย์นั่นเองนะคะทีนี้ให้นักเรียนนะคะลองดูโจทย์ข้อแรกของเรากันก่อนนะคะว่าเราจะต้องหาข้อมูลมาค่ะได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะโจทย์ข้อแรกนะคะเขาบอกว่าถังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่ฐาน 4.5 ตารางเมตรและมีความจุ 6.75 ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะแล้วก็เขาถามว่าถังนี้สูงเท่าใดเราต้องหาความสูงของถังใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีใช่ไหมคะรองความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยค่ะทรงความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมันเกิดจากอะไรเอ่ยมันมีสูตรก็คือพื้นที่ฐานใช่ไหมพื้นที่ฐานคูณกับความสูงใช่ไหมคะทีนี้เราเนี่ยนะคะจะต้องหาอะไรเอ่ยเราจะต้องหาความสูงใช่ไหมคะโดยที่เราเนี่ยจะต้องนำความจุของถังเนี่ยมาหารด้วยพื้นที่ฐานนั่นเองเนาะเพราะว่าเรารู้แค่พื้นที่ฐานแต่เราไม่ได้รู้ความสูงซึ่งเขาให้หาความสูงดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเอาความจุของลูกบาศก์เนี่ยค่ะมาหารกับพื้นที่ฐานนั่นเองนะคะลองเขียนวิธีทำเนาะวิธีทำค่ะถังนะคะมีความจุถังมีความจุนะมีความจุ 6.75 ลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่ฐานมีพื้นที่ฐานเท่าไหร่คะ 4.5 ตารางเมตรเนาะตารางเมตรทีนี้ดังนั้นนะคะดังนั้นถังนี้สูงกี่เมตรคะเราก็เอาอะไรเอ่ยเราก็เอา 6.75 ใช่ไหมคะมาหารกับ 4.5 นั่นเองเราจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะเราจะได้เท่ากับเท่าไหร่ให้เราทำการคำนวณนะคะในเรื่องของการหารทศนิยมเลยค่ะซึ่งใช่ไหมคะเราลองหารดูนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่ก็เป็น675ใช่ไหมคะส่วน100เนาะส่วน100หารกับ45ส่วน10ก็จะเป็น675ส่วน100คูณกับ10ส่วน45 10 1 10 10 10 100 5 9 45 5 1 5 1 1 5 3 15 6 7 5 5 25มันจะเหลือ135ส่วน9ก็ตัดอีกก็เป็น919 919เหลือเท่าไหร่10 11 12 13เหลือ4 9 5 45มันจะเป็น15ส่วน115ส่วน1ใช่ไหมคะซึ่ง15ส่วน1เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่มันก็จะมีค่าเท่ากับ 1.5 เมตรนั่นเองเนาะ 1.5 เมตรใช่ไหมคะ15ส่วน10นะคะไม่ใช่15ส่วน1เนาะเพราะว่า15ส่วน10ทีนี้ทศนิยม1ตำแหน่งก็จะเป็น 1.5 เมตรนั่นเองนะคะทีนี้เราก็ตอบได้เลยนะคะตอบ1.5 เมตรนั่นเองโอเคนะคะง่ายๆเลยนะคะข้อนี้ดูกันต่อนะคะดูต่อเนาะข้อที่2นะคะข้อที่2โจทย์เขาให้มาว่าคุกกี้นะคะราคาชิ้นละ 5.25 บาทนะคะถ้าเกิดว่าปิ่นเนี่ยซื้อคุกกี้126บาทเขาเนี่ยจะได้คุกกี้กี่ชิ้นใช่ไหมคะเราต้องทำยังไงเอ่ยเราก็ต้องเอา126นี่เนาะมาหารกับราคาแต่ละชิ้นนั่นเองเราก็จะได้ว่าเขาเนี่ยขายได้เขาจะได้คุกกี้กี่ชิ้นใช่ไหมคะวิธีทำเลยค่ะวิธีทำเนาะปิ่นซื้อคุกกี้
ซื้อคุกกี้126บาทใช่ไหมคะแล้วคุกกี้ราคาชิ้นละ5.25 บาทดังนั้นปิ่นได้คุกกี้ก็เอา126มาหารกับ 5.25 ใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะลองดูตรงนี้นะคะเมื่อครูหาคำตอบเสร็จแล้วนะคะครูจะได้มีค่าเท่ากับ24ชิ้นนั่นเองนะคะหนูก็ตอบได้เลยค่ะตอบ24ชิ้นเนาะในส่วนของการนะคะคำนวณตรงนี้นะคะฝั่งนักเรียนอย่าลืมนะคะไปทบทวนกันด้วยเนาะว่าเราสามารถนะคะมาหารทศนิยมเนี่ยยังไงได้บ้างนะคะข้อ2เราตอบ24ชิ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะข้อที่3ของเรานะคะในหน้านี้เนาะข้อสุดท้ายของหน้านี้นะคะข้อสุดท้ายของหน้านี้นะคะข้อที่3เขาบอกว่าไงเอ่ยเขาบอกว่านัชชาต้องการปลูกต้นเฟื่องฟ้าตลอดรั้วยาว12เมตรนะคะโดยปลูกต้นแรกที่มุมรั้วด้านหนึ่งและให้มีระยะห่างระหว่างต้น 0.5 เมตรเขาบอกว่ามียาว12แล้วก็ระยะห่าง 0.5 เมตรเขาบอกว่าเฟื่องฟ้าต้องปลูกต้นเฟื่องฟ้าไม่ใช่เฟื่องฟ้าสิคะนัชชาต้องปลูกต้นเฟื่องฟ้าทั้งหมดกี่ต้นนั่นเองเนาะตรงนี้นะคะให้เราทำยังไงเราต้องเอาจำนวนรั้วยาวใช่ไหมคะมาหารกับ 0.5 ใช่ไหมคะมาหารกับ 0.5 เนาะเราก็จะได้ว่าเราต้องปลูกไปอีกกี่ต้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องเอามาบวกอีกนะเราต้องเอามาบวกอีกจำนวนต้นอีกหนึ่งต้นที่ อยู่นะคะอีกมุมรั้วหนึ่งใช่ไหมเราต้องเอา12มาหาร5แล้วต้องมาหาร 0.5 แล้วต้องเอามาบวกอีกหนึ่งด้วยนั่นเองนะคะยังไงมาดูกันเนาะก็ข้อแรกนะคะวิธีทำเนาะข้อนี้วิธีทำนะคะวิธีทำนะคะนัชชาต้องปลูกต้นเฟื่องฟ้าตลอดแนวรั้ว12เมตรนะคะ12เมตรเนาะทีนี้ต้นแรกนะคะเขาบอกว่าต้นแรกเนี่ยต้นแรกใช่ไหมคะอยู่ที่มุมรั้วมุมรั้วใช่ไหมต้นแรกมุมรั้วด้านหนึ่งมุมรั้วใช่ไหมคะมีระยะห่างระหว่างต้น 0.5 เมตรใช่ไหมคะแสดงว่าถัดจากต้นแรกเนี่ยแสดงว่าถัดจากต้นแรกเนี่ยเราจะได้กี่ต้นถัดจากต้นแรกต้องปลูกอีกกี่ต้นต้องปลูกอีกกี่ต้นเราก็เอา12ใช่ไหมคะ12หารกับ 0.5 นะคะเราก็จะได้มีค่าเท่ากับกี่ต้นเอ่ยเราจะได้เท่ากับ24ต้นนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่ามันถัดจากต้นแรกเนี่ยเราได้24ต้นใช่ไหมคะเรารู้ว่าต้องปลูกเพิ่มอีก24ต้นแต่คำถามเขาบอกว่านัชชาเนี่ยต้องปลูกเฟื่องฟ้าทั้งหมดกี่ต้นซึ่ง24ต้นเนี่ยยังไม่ใช่คำตอบเนาะเราต้องเอา24เนี่ยมาบวกกับต้นแรกที่เราปลูกไว้ก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นนัชชาต้องปลูกทั้งหมดกี่ต้นคะก็เอาต้นแรกเนี่ยเนาะทั้งหมดนะคะโอเคแป๊บหนึ่งนะก็คือเอาต้นแรกเนี่ยค่ะมาบวกกับต้นที่เหลือที่เราต้องปลูกก็คือ24ต้นเนาะเราก็จะได้ทั้งหมดกี่ต้นคะก็คือ25ต้นนั่นเองเนาะดังนั้นเราตอบได้เลยค่ะตอบ25ต้นนะคะในส่วนตรงนี้
เนาะสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของการนะคะแสดงเนาะการหาคำตอบโจทย์ปัญหาในเรื่องของทศนิยมนะคะครูนะคะขออนุญาตนะคะยกนะคะตัวอย่างอยู่3ข้อตรงนี้นะคะทีนี้นะคะให้พวกเราเนาะได้ลองอ่ะการบ้าน1ข้อนะคะให้พวกเราทำนะคะการบ้านในหน้าที่104หรือว่าแบบฝึกหัดที่ 0.3 นะคะแบบฝึกหัดข้อที่1ข้อเดียวเลยนะคะให้พวกเราทำแล้วเรานะคะจะมาดูกันพร้อมๆกันในวันที่เราเจอกันในคาบไลฟ์นั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะครูต้องขอจบนะคะการเรียนการสอนนะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันนะคะคาบหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู